เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศลงชิงชัยในการเลือกตั้งเดือนมีนาคมปีหน้านะครับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนกำลังก้าวเข้าสู่วันที่653และยังไร้สัญญาณของการสงบศึกอาคารที่พักอาศัยในแคว้นคาคีฟของยูเครนได้รับความเสียหายหลังจากรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2คนขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติยูเครนระบุว่าการโจมตีทำให้อพาร์ตเมนต์7หลังและรถยนต์อีก20คันได้รับความเสียหายปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเกิดขึ้นในวันที่การเมืองภายในรัสเซียมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากผู้นำสูงสุดครับเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศลงชิงชัยในการเลือกตั้งปีหน้าระหว่างการพูดคุยกับทหารที่ถงจอร์จีเอฟสกีในทำเนียบเครมลินเมื่อวานนี้สมาชิกวุฒิสภารัสเซียได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์162เสียงเห็นชอบให้วันที่15ถึง17มีนาคมนี้เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนในโดเนสลูฮันส์ซาปอริเซียและเคอร์ซอนได้มีส่วนร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหลังจากรัสเซียได้จัดการลงประชามติผนวกดินแดน4แคว้นของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็จะปูทางให้ปูตินกุมอำนาจต่อไปจนถึงปี2030หลังจากเขาครองอำนาจทางการเมืองรัสเซียมานานไม่ต่ำกว่า20ปีครับการประกาศลงชิงเก้าอี้ผู้นำรัสเซียอีกสมัยเกิดขึ้นในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนยังไม่มีแนวโน้มจะหาทางลงได้นะครับขณะที่ความพยายามในการผลักดันงบประมาณช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่ก็อาจจะกดดันให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับท่าทีต่อการควบคุมผู้อพยพเข้าเมืองด้วยครับการให้สัมภาษณ์ของแหล่งข่าวใกล้ชิดวงเจรจากับสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าทำเนียบขาวอาจจะยกระดับมาตรฐานคัดกรองผู้อพยพให้เข้มงวดมากขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐอาจจะปฏิเสธให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพผ่านประเทศที่3มายังสหรัฐหรือขยายกระบวนการส่งตัวกลับประเทศต้นทางผ่านช่องทางพิเศษด้านสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตกลุ่มหนึ่งกำลังหารือเกี่ยวกับมาตรการจำกัดจำนวนคำร้องในการแสวงหาที่ลี้ภัยแครินชองเบียร์โฆษกทำเนียบขาวได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรครีพับลิกันหลังจากสว.ได้ร่วมกันลงมติสกัดร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนและอิสราเอลThat's what we're seeing here. It's stunning that we have gotten to this point, and that Republicans in Congress willing to give Putin a gift, the greatest gift that Putin could hope for. That's what we're seeing, and so they are playing chicken with our national security. Thank you. It is great to be with you. ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้ใช้โอกาสในการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีร้องขอให้นักการเมืองอเมริกันอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่So I see it as the great test for our generation, the great challenge for our generation. Are we going to defend this democracy? And are we going to recognize that European security is also American security? And we should stay united on this. We should pass this money to the Ukrainians. We should back them and make sure that it's Putin that loses. Nays are 51.เมื่อวันพุธที่ผ่านมาสว.สหรัฐได้ลงมติ51ต่อ49เสียงขัดขวางร่างกฎหมายงบประมาณมูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า3ล้านล้านบาทผลการลงมติได้บั่นทอนความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนในการส่งมอบความช่วยเหลือชุดใหม่ให้ยูเครนภายในช่วงสิ้นปีนี้ขณะที่โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐที่มักจะใช้รัสเซียเป็นเครื่องมือในการเอาชนะสมาชิกสภาคองเกรสконгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать полить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны.
สหรัฐขึ้นแท่นผู้ให้ความช่วยเหลือทางทหารรายใหญ่ที่สุดของยูเครนตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับข้อมูลจากสถาบันคิวเพื่อเศรษฐกิจโลกในเยอรมนีเมื่อวันที่10ตุลาคมพบว่าสหรัฐช่วยเหลือยูเครนไม่ต่ำกว่า 46,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ความยืดเยื้อของสงครามทำให้แรงหนุนของชาวอเมริกันลดลงจุดกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาแก้ปัญหาภายในก่อนเป็นอันดับแรกครับ